วันนี้เราขอเสนอเมนูชาเขียวปั่นมุกชมพูใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายน้ำนม UHT รสจืดและสีผสมอาหารสีชมพูนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทวุ้นลงพิมพ์สำหรับทำมุกชมพูพักจนส่วนผสมทรงตัวใส่ชาเขียวชนิดผงลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแช่ไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นกรอบถุงชงชาไปมา 2-3 ครั้งนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเทน้ำชาเขียวลงในโถปั่นเติมน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมละเอียดแล้วปิดเครื่องเทชาเขียวปั่นลงในแก้วบีบวิปปิ้งครีมตีฟูตกแต่งด้วยมุกชมพูให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชาเขียวปั่นมุกชมพูเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก